พวกเราคนไทยไม่ขายเสียงบอกข่าวเล่าเรื่องครับกลับมาในช่วงที่2ขอสารกันอยู่นะครับก็ทักทายท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการของเราทางจันดำ PSI ช่อง268นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook Live NBT พิษณุโลกนะครับแล้วก็ทาง Facebook ของ NBT เชียงใหม่กันด้วยแล้วก็ช่องทางของ NBT เชียงใหม่กันด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากอีกสักครู่เนี่ยเราก็จะไปออนแอร์ที่เชียงใหม่ด้วยกันนะครับใช่แล้วท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมนะคะของเราได้แล้วก็อีกอันนึงคือการที่จะร่วมเล่นเกมตอบคําถามกับเรานะคะเรามีเสื้อจากททสำนักงานตากแจกนะคะแค่ไปที่ใน Facebook ของเรานะคะแล้วก็จะมีเพจคำถามอยู่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ตอบคำถามใต้รูปภาพนั้นนะคะครับก็แนะนำกันเข้ามาครับว่าในพื้นที่ตลาดของท่านที่ท่านไปเป็นประจำเนี่ยนะครับมีสินค้ามีของดีของแปลกที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักเนี่ยเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการจัดตั้งกันแล้วนะครับแล้วก็แต่ละที่เนี่ยเขาก็มีของดีของเด็ดของเขาที่แตกต่างกันออกไปเป็นสีสันครับของแต่ละพื้นที่แนะนำกันเข้ามาผมเชื่อว่าทุกพื้นที่เนี่ยมีสินค้าเด็ดที่บางอย่างเนี่ยคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดมาแนะนำแล้วอาจไม่รู้จักถ้าเกิดแนะนำกันเข้ามาเนี่ยอาจจะไปตามรอยไปซื้อกันไปหาซื้อกันได้นะครับใช่แล้วค่ะครับผมอ่ะมากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับทางด้านกรมสวัสดิการการคุ้มครองแรงงานนะครับได้ห่วงลูกจ้างแฟนบอลนะครับแล้วก็ขอแนะนำให้จัดเวลาให้เหมาะสมด้วยนะครับในเรื่องของการเล่นฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับให้มีการพักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยของฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับใช่แล้วนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเตือนไปละกันเพราะว่านี่ใกล้ๆแล้วฟุตบอลโลกตอนนี้นะครับหลายพื้นที่เนี่ยก็เตรียมตัวกันแล้วบอลโลกเนี่ยจะมีช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเกือบเช้าและยิ่งลูกจ้างที่ดูกันระวันลงขึ้นต้องไปทำงานเนี่ยบางคนบอกว่านายจ้างบอกว่าโอ้โหช่วงสภาพของฟุตบอลโลกเนี่ยลูกจ้างไปทำงานในบริษัทเหนื่อยล้าผลการงานก็ไม่ดีขึ้นก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยและผมเชื่อว่าณปัจจุบันนี้เขามีช่องทางการดูที่สามารถดูย้อนหลังได้นะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ไปดูย้อนหลังทีหลังก็ได้นะครับที่สำคัญนะคะต้องไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะใช่นะครับมาดูกันที่จังหวัดสุโขทัยค่ะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพัฒนาเครือข่ายก็เป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงในพื้นที่ค่ะนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดการประชุมการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทสม.เชิงพื้นสปานะคะเพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือว่าทสม.นี่แหละค่ะเพิ่มศักยภาพและยกระดับอุดมการณ์ความเป็นจิตอาสาการพัฒนาบทบาทและกระบวนการปฏิบัติงานในชุมชนในการเชื่อมโยงสื่อสารนโยบายของภาครัฐกระทรวงและสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านทางเครือข่ายทสม.ค่ะเพื่อให้เครือข่ายทสม.นะครับสามารถสนับสนุนภารกิจของกระทรวงที่หลากหลายเป็นผู้นำประสานความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการรับผิดชอบต่อสังคมและสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการเฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐและก็ภาคประชาชนนะครับใช่แล้วทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานประสานกลางและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะคะเป็นหน่วยงานประสานซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้80คนด้วยกันจากหลายจังหวัดในพื้นที่ของภาคเหนือค่ะครับผมนี่ก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันในพื้นที่นะครับเดี๋ยวนี้เครือข่ายก็มีส่วนสำคัญในทุกของกลุ่มเครือข่ายทุกด้านของสังคมเลยด้วยนะคะครับพาท่านผู้ชมไปกินไปรับประทานผลไม้กันบ้างถ้าเกิดพูดถึงหน้านี้นะครับก็ต้องยกให้ทุเรียนนะครับแต่ในพื้นที่ของเราเนี่ยทุกคนอาจจะไปโฟกัสที่ทุเรียนอำเภอลับแลหลงหลินลับแลแต่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเขาก็มีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ราคาสูงเหมือนกันอ่อนที่ต้นเลยต้นเลยใช่นะครับแล้วก็พอผลออกมาเนี่ยก็สามารถขายได้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่ามีประชาชนเนี่ยเขาแห่ไปซื้อทุเรียนหลงรักไทยนะครับถึงสวนนะครับที่ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางนะครับซึ่งนายวันชัยกาญจนเพ็ญนะครับอายุ47ปีหนุ่มใต้เจ้าของสวนหลงรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก็เปิดเผยกับทีมงานครับว่าปีนี้
ผลผลิตทุเรียนพันหลินและพันหลงของสวนอยู่ที่ประมาณ20ตันน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมามากนะครับแต่ก็เหลือจากยอดสั่งจองสำหรับขายให้กับลูกค้ารายใหม่ที่เดินทางมาจากสวนประมาณ10ตันนะครับแต่ปีนี้เจออากาศแปรปรวนฝนตกหนักทำให้กิ่งของทุเรียนหักบางต้นโค่นล้มเสียหายส่วนพันหลินลูกค้าสั่งจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วหมดแล้วนะครับถึง300บาทต่อกิโลกรัมครับค่ะคัดตามเกรดของทุเรียนเหมือนเดิมนะคะเหมือนปีที่ผ่านมาค่ะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสวนทุเรียนก็จะเลือกซื้อถึงสวนเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งคุณวันชัยก็บอกนะคะว่าทุเรียนพันหลงหลินนั้นมีวิธีดูง่ายๆค่ะตรงที่พันหลงจะมีลักษณะผลกลมส่วนพันหลินรักไทยนะคะจะมีลักษณะที่เรียวกว่าเห็นร่องภูลึกชัดเหมือนมะเฟืองค่ะแต่ว่าทั้ง2พันนั้นลูกจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่นักนะคะรสชาติค่ะทุเรียนหลงเนี่ยจะหวานมันมีกลิ่นค่อนข้างหอมชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าหลินลับแลก็จะมีกลิ่นที่ไม่แรงเท่าหลงแต่ว่าหวานมันอร่อยเข้มข้นเหมือนกันนะคะทั้ง2พันนั้นก็จะมีลักษณะที่เป็นลูกเล็กเนื้อไม่มากนักแต่ว่ารสชาติเยี่ยมยอดมากเลยค่ะครับสำหรับใครที่อยากได้ความรู้พอที่นี่เขาก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและยังเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับในเส้นทางการท่องเที่ยวรีแลกซ์ซัมเมอร์นะครับฤดูที่แตกต่างบนเส้นทางนะครับที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.เปิดขึ้นอีกด้วยนะครับนี่ก็คือมนต์เสน่ห์อีกแห่งหนึ่งนะครับของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกับหลงรักไทยนะครับนี่เขาบอกว่าอย่างการจองยอดนะครับของกิ่งอ่อนเนี่ยจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่คือผลออกมาเนี่ยถึงจะออกมาน้อยนะครับแต่ก็ยังมีเหลือให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปซื้อถึงสวนนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตว่าเขาบอกว่าเนี่ยส่วนมากแล้วคือการเดินทางซื้อถึงสวนถ้าเกิดมีมาขายตลาดแล้วบอกว่าเป็นหลงรักไทยต้องดูดีๆว่าเป็นของแท้หรือเปล่าใช่ค่ะก็งั้นก็ไปซื้อที่สวนเลยดีกว่านะคะค่ะมาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของหัวขโมยนะคะในพื้นที่ของพิษณุโลกค่ะตำรวจนะคะก็ได้รวบตัวหัวขโมยนะคะที่ก่อเหตุขโมยของตามหอพักในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะจากกรณีที่มีคนร้ายนะคะเข้าไปลักทรัพย์นะคะในห้องพักวิจิราพรนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนราเมศวรริมถนนเลียบทางรถไฟติดกับโรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะคนร้ายนั้นก็ได้ทรัพย์สินนะคะของมีค่าไปหลายรายการเลยนะคะอย่างเช่นหมวกกันน็อกนะคะเดี๋ยวนี้ขโมยหมวกกันน็อกกันแล้วด้วยนะคะชุดพยาบาลสว่านไฟฟ้าเลื่อยไฟฟ้านะคะกระเป๋าเครื่องมือช่างโดยคนร้ายนี้เข้ามาลักทรัพย์เมื่อวันที่7พฤษภาคมแล้วก็วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดนะคะสามารถที่จะบันทึกคงเจริญอายุ51ปีเจ้าของหอพักค่ะก็ได้ร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนให้ช่วยนำเสนอข่าวเตือนภัยพี่น้องประชาชนให้ระวังตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อเวลา 11:30 นของวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางรองผู้กำกับสอบสวนนะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกก็เปิดเผยว่านายเจษดาคงเจริญนะครับผู้เสียหายหลังเข้าแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนนะครับจากนั้นตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่หาเบาะแสของคนร้ายรายนี้จนสามารถติดตามไปจับกุมนายชิดนุชากลิ่นบุญนะครับอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่2/7ถนนเทพารักษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกขณะเดินอยู่หน้าบ้านพักหลังดังกล่าวแล้วก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่อาศัยจังหวะที่เจ้าของบ้านนอนหลับพักผ่อนอยู่เมื่อสังเกตเห็นกล้องวงจรปิดได้ใช้ผ้าคีริ้วปิดบังอำพรางใบหน้าส่วนของมีค่าที่ขโมยไปก็จะเอาไปขายใช้จ่ายส่วนตัวเนื่องจากปัจจุบันครับไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งและก็ลงมือก่อเหตุมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าทางตำรวจนะคะก็บอกว่าไม่เชื่อนะคะว่าจะก่อเหตุมาแค่2ครั้งคาดว่าน่าจะก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนเข้ามาแจ้งความหลายรายเลยค่ะว่ามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ภายในบ้านเป็นจำนวนมากก็ต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก่อนที่จะส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะครับผมนี่ก็คือเป็นการจับกุมนะครับในพื้นที่ข้อดีก็คืออย่างที่จับกุมได้เร็วส่วนหนึ่งก็คือมีกล้องวงจรปิดนะครับคือตำรวจยังมีการสืบสวนอยู่นะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมีเหตุที่เกิดดังกล่าวเนี่ย
คล้ายๆกันเนี่ยหลายที่ก็ตอนนี้เขาอาจจะเชื่อว่าอาจจะเป็นคนแรกคนเดียวกันหรือเปล่าก็ต้องมีการสืบสวนต่อไปกันนะครับเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะรวมถึงกล้องหน้ารถอีกด้วยนะใช่ครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับที่เราเกริ่นกันไว้ในเรื่องของฟุตบอลโลกแล้วก็การเล่นการพนันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้นี่แหละครับที่จะมีการเกิดเหตุการณ์ขโมยเกิดขึ้นเพราะสาเหตุส่วนหนึ่งคือการมาจากเล่นพนันนะครับแล้วก็เสียพนันก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินส่วนไหนไปก็มีการเกิดการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นนะครับยังไงท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยก่อนหลับนอนนะครับตรวจสอบว่าบ้านของท่านล็อกปิดประตูดีหรือยังก่อนที่จะเข้านอนกันด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวไงในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับในส่วนของหลักสูตรนเรศวรด้วยนะคะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับมาละเด้อไอ้แค้นบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจากใจคุณไอ้แค้นอยู่กับไอ้แค้นในช่วงของไอ้แค้นบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับรัฐบาลเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Citizen Info นะครับซึ่งเป็นแอปที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายและก็ความยุ่งยากในการไปติดต่องานราชการในแอปนี้ก็จะทำให้ทราบที่ตั้งของสถานที่ราชการที่จะไปใช้บริการพร้อมทั้งขั้นตอนการขอรับบริการและระยะเวลาที่หน่วยงานราชการจะดำเนินการให้จนแล้วเสร็จนะครับคาดว่าแอปนี้จะเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับก่อนจะมาเป็นแอป Citizen Info นี้ก็เกิดจากการที่รัฐบาลได้เห็นความยุ่งยากในการเดินทางไปติดต่อราชการของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการนำเอกสารจำนวนมากไปยื่นเป็นหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่ราชการออกให้แต่ว่าไปติดต่อหน่วยงานราชการครั้งใดก็ยังคงร้องขอจากประชาชนอีกจึงมีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงระบบข้อมูลลดการถ่ายเอกสารเพื่อไปยื่นติดต่อหน่วยงานราชการก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลครับในอนาคตระบบการให้บริการของภาครัฐจะเป็นไปในเชิงรุกมากขึ้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จะระบุไว้ว่าตลอดช่วงชีวิตเราจะต้องติดต่องานราชการอะไรบ้างเนื่องจากประชาชนจำนวนมากไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองซึ่งระบบที่ว่านี้จะเป็นการแจ้งเตือนเรื่องต่างๆเช่นอีก7วันใบขับขี่จะหมดอายุแล้วนะให้ท่านไปต่อใบขับขี่หรือว่าท่านจะมีอายุครบ60ปีแล้วท่านจะมีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุก็จะเตือนอยู่ในแอปนี้ให้ท่านได้ทราบนะครับวันนี้อ้ายแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2561โดยมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยกับมาตรการ 3 ม.คือเมาไม่ขับสวมหมวกนิรภัยและมอเตอร์ไซค์ปลอดภัย 2 ข.คือใบขับขี่และรัดเข็มขัดนิรภัย 1 ร.คือขับเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนดมีน้ำใจให้ผู้ร่วมเดินทางขับขี่ปลอดภัยถึงบ้านสุขใจในเทศกาลปีใหม่2561ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกความสงบสุขจะเกิดถ้าพวกเราร่วมมือไม่แบ่งแยกไม่แบ่งชั้นไม่แบ่งศาสนาเพื่อสันติภาพของพวกเราชาวไทยเราทุกคนคงจะเคยได้ยินกับคำว่าการปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูปนั้นจะให้อะไรกับพวกเราบ้างให้การศึกษาให้ความให้สิ่งแวดล้อมที่ดีและทำใ
คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนดีขึ้นร่วมกันสร้างอนาคตประเทศไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราทุกคนท่านผู้ชมครับในช่วงของการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับเราจะไปร่วมพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับของวิทยาลัยนานาชาตินะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าในปัจจุบันนี้เขามีการเรียนการสอนมีหลักสูตรมีความน่าสนใจด้านดร.สุพิชชามีศักดิ์นะครับท่านเป็นผู้อํานวยการนะครับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรอีก1ท่านนะครับดร.ยูจีน่าเอโบนะครับท่านเป็นรองผู้อํานวยการนะครับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรตอนนี้ทั้งสองท่านก็อยู่กับเรากันแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นก็อยากจะสอบถามท่านอาจารย์แล้วกันนะครับว่าวิทยาลัยนานาชาติของเราเนี่ยนะครับก็คือมีอะไรเป็นจุดเด่นและมีอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับค่ะวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานะคะก็เป็นคณะหนึ่งนะคะของมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งทำการเรียนการสอนเปิดการเรียนการสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีทั้งหมด4สาขาวิชานะคะสาขาวิชาแรกก็คืออังกฤษระหว่างประเทศนะคะสาขาที่2ก็คือ Human Resource Management นะคะหรือว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็สาขาที่3ก็คือ Tourism Business Management นะคะหรือว่าการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สาขาที่4ก็คือ English for Business Communications นะคะหรือว่าการจัดการการสื่อสารธุรกิจค่ะก็คือตอนนี้เรามีเปิด4สาขาวิชาเป็นปริญญาตรีค่ะอืมค่ะมีคนที่เขาสนใจเข้าร่วมศึกษานี่เป็นยังไงบ้างคะก็จะเป็นน้องๆนะคะที่จบจากม.6ก็สามารถเข้ามาสมัครได้กับที่วิทยาลัยนานาชาตินะคะตอนนี้เราก็เปิดรับตรงอยู่ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องของ TCAS ใดๆทั้งสิ้นค่ะค่ะต้องมาถามทางอาจารย์จีน่าบ้างนะคะขอถามเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันนะคะในยุคที่คนมักจะบ่นว่าระบบการศึกษานั้นล้าหลังนะคะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยนานาชาติเนี่ยมีการ Concerns about the old and hopeless educational system source as NUIC how the teaching course in designedness to be modern classroom in the 21st century Okay at NUIC aside from teaching all courses in English we are proud to sayThat it is truly international because we have qualified lecturers from different parts of the world, the United States, the United Kingdom, China, Korea, name it. And ก็ที่อาจารย์จีน่าพูดไปเมื่อสักครู่นะก็คือนอกเหนือจากการที่เราจะสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาจารย์ที่มาจากในประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือว่าฟิลิปปินส์นะคะหรือว่าจะเป็นประเทศอินเดียนะคะเราก็มีอาจารย์จากแบบค่ะ and aside from that we also have interactive classroom where we use a student centered approach of learning and also blended learning approach where our students have the chance to use technologies like for example social media and other technologies in the classroom ค่ะก็คือในคลาสรูมของเราเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่เราจะมีอาจารย์จากหลายๆประเทศแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาร่วมในการสอนแล้วเราก็ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางนะคะไม่ถ้านักเรียนถนัดทางไหนเราก็จะพยายามที่จะโฟกัสตรงจุดนั้นนะคะ and also we also have other approaches like project based learning and problem based learning and aside from that we have a lot of activities where our student will have a lot of opportunities nationally culturally exchange student exchange in different parts of the world with our partners and ก็นอกเหนือจากที่เราจะได้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยในห้องเรียนนะคะเราก็ยังสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเนี่ยได้ออกไปได้รับประสบการณ์จากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนในประเทศต่างๆนะคะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือว่านักเรียนก็อาจจะได้ไปแลกเปลี่ยนในการที่จะไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะบางคนก็ไป1เทอมหรือว่า1ปีเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้นิสิตได้มีการพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ความรู้ต่างๆที่เราสอนด้วยค่ะค่ะครับ What about the alum and the graduates ค่ะ Okay we are very proud to share that our visitations in Thailand like for example CP Central Group of company
a lot of alumni, our graduates, are currently working and also holding managerial positions in those companies. ค่ะ นิสิตที่จบการศึกษาจากที่วิทยาลัยนานาชาติไปแล้วนะคะก็จะได้ทำงานในที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น CP ซึ่งตอนนี้เราเนี่ยมีนิสิตที่เคยเรียนกับเรานะคะทำงานที่ CP แล้วก็ที่บริษัทใหญ่ๆอีกหลายที่ค่ะอันนี้ก็คือเราป้อนเด็กเข้าไปเลยหรือว่ายังไงคะก็คือนิสิตก็จะผ่านกระบวนการคือเราก่อนที่นิสิตจะจบการศึกษาเนี่ยเทอมสุดท้ายจะมีการฝึกงานใช่ไหมคะบางครั้งเมื่อนิสิตไปฝึกงานแล้วเนี่ยที่บริษัทนั้นๆก็เห็นความสามารถของนิสิตนะคะก็จ้างต่อค่ะหรือว่านิสิตก็คือได้ในบริษัทเนื่องจากเขามีประสบการณ์แล้วใช่ไหมคะเขาก็ได้ไปทำงานในบริษัทที่ใหญ่กว่าดีกว่าเนี่ยค่ะต้องถามในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าเทอมนี่ราคาเป็นยังไงค่าเทอมตอนนี้นะคะอยู่ที่ราคา 41,000 บาทต่อเทอมนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับวิทยานานาชาติอื่นๆเนี่ยของเราก็คือถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลค่ะค่ะครับเพราะฟังนี้แล้วก็คืออย่างที่บอกว่ามีอาจารย์เนี่ยมาจากหลายๆชาติเลยนะครับก็เหมือนว่าเป็นการเปิดโลกกว้างด้วยแหละให้กับนิสิตนักศึกษานะครับถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเรียนหลักสูตรภาษาไทยโอเคครับอาจจะมีมนต์เสน่ห์อีกอย่างนึงแต่เกิดเรียนหลักสูตรนานาชาติเนี่ยคือเป็นการเปิดโลกกว้างนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเรียนด้านธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นการอัปเดตเทรนด์ธุรกิจของทั่วโลกเลยนะครับที่มาอยู่ในครั้งนี้และอย่างนี้ครับณปัจจุบันนี้เด็กที่สนใจที่ดูในครั้งนี้เด็กม.6 นะครับก็คือตอนนี้นะคะที่วิทยาลัยนานาชาติของเรานะคะก็เปิดรับสมัครนิสิตโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆหรือว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าเรียนปริญญาตรีใน4สาขาวิชาที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะสามารถsearch ดูข้อมูลได้ที่ nuic.nu.ac.th นะคะเพื่อที่จะสมัครโดยตรงหรือว่าอาจจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ055-968-585นะคะซึ่งก็จะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยตอบคำถามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถแวะไปที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เลยนะคะเพื่อที่จะกรอกใบสมัครนะคะสิ่งที่น้องๆจะต้องมีก็คือได้เกรดอย่างน้อยคือ 2.75 ส่วนเรื่องของภาษาอังกฤษไม่ต้องห่วงนะคะเราก็จักว่าวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะทำให้น้องๆนะคะพัฒนาภาษาอังกฤษจากที่อาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้เลยจนกระทั่งที่จะค่อยๆมีระดับที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกว่าจะจบการศึกษาเราก็จะสามารถที่จะทำให้น้องมีภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นได้ค่ะในมุมมองของอาจารย์เนี่ยค่ะในส่วนของเด็กไทยปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างคะภาษาอังกฤษของเด็กไทยปัจจุบันเหรอคะก็คือทุกคนเชื่อว่านิสิตทุกนักเรียนทุกคนมีความสามารถนะคะก็อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงเนื่องจากว่าเราอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเราไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันใช่ไหมคะอาจจะกลัวเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่จะทำได้ค่ะเพียงแต่ว่าอย่ากลัวนะคะและการที่มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็น international เนี่ยนะคะก็จะทำให้น้องๆมีความกล้าแล้วก็สามารถที่จะพูดได้มากขึ้นค่ะครับผมหลักสูตรละกันให้อาจารย์พูดแต่ละหลักสูตรละกันครับว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนะครับจบไปสามารถทำอะไรได้บ้างและจุดเด่นของเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อที่น้องๆที่รับชมอยู่ขณะนี้จะได้ตัดสินใจได้ว่าตอนนี้เขาสนใจที่อยากจะเข้ามาเรียนของวิทยาลัยนานาชาติมนเรศวรแต่แต่4หลักสูตรเนี่ยตัวเองนั้นจะเหมาะกับหลักสูตรอะไรบ้างครับให้อาจารย์ไล่แต่ละหลักสูตรไปเลยครับหลักสูตรแรกนะคะก็คือ international business management นะคะก็คือการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้นทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าส่งออก import export นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ marketing นะคะเรื่องของการตลาดนะคะอันนี้ก็คือน้องๆที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ไปแล้วก็จะสามารถทำงานในบริษัทต่างประเทศทั่วไปนะคะ international organization หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะน้องๆก็จะสามารถที่จะไปทำงานที่เกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในการที่จะคัดเลือกบุคคลเข้ามาในทำงานในบริษัทต่างๆนะคะซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเวลาที่เราจะรับคนเข้ามาทำงานใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการคัดเลือกว่าเราต้องการบุคคลแบบไหน process ต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในสาขาที่3นะคะก็คือ tourism business management นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะคะคือน้องๆที่สนใจในเรื่องของการที่จะนำเที่ยวหรือว่าจะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยซึ่งมีอยู่มากนะคะก็สามารถทำได้หรือว่าอาจจะไปทำงานในโรงแรมซึ่งจะมีรีเซพชันหรือว่าตำแหน่งต่างๆในโรงแรมก็คือถ้าเรียนจบส่วนอีกสาขาหนึ่งก็คือEnglish for Business Communication นะคะก็คือจะเป็น
การเน้นเกี่ยวกับการเรียนทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถที่จะไปทำงานได้ในหลาย organization ซึ่งตอนนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมคะว่าโลกของเรามันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้ทำงานเฉพาะในประเทศไทยใช้แต่ภาษาไทยอย่างเดียวนะคะ organization ต่างๆก็เริ่มที่จะมีการใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็คือสามารถเป็นเลขานุการก็ได้หรือว่าจะไปทำงานในตำแหน่งต่างๆที่ตัวเองสนใจและเหมาะสมเนื่องจากว่าเรามีภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะครับตัวนี้ก็คือจุดเด่นของแต่ละสาขาเนี่ยนะครับที่มีอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติคราวนี้ซึ่งท้ายแล้วอยากให้อาจารย์นะครับได้ทั้งสองท่านเนี่ยครับได้พูดเชิญชวนแล้วกันครับว่าตอนนี้อยากให้น้องๆเข้ามาสมัครเรียนหรืออะไรยังไงกันบ้างที่วิทยาลัยนานาชาติของเรา UIC be like our successful alumni we guarantee you that you will not regret itAnd you will be graduates with marketable skill. Please enroll at NUIC. ค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะตอนนี้วิทยาลัยนานาชาติของเรานะคะยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ nuic.nu.ac.th นะคะหรือว่าโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่055-968-585นะคะตอนนี้เรารับสมัครตรงอยู่นะคะไม่ต้องระบบไม่ต้องกังวลในเรื่องระบบ TCAS นะคะเราสามารถรับตรงได้ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะถ้าคนไหนสนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะหรือว่าโทรไปที่เบอร์เสริมนิดนึงห้องนึงสาขาวิชานึงนี่คือหลักสูตรตรงนี้รับกี่คนคะหลักสูตรนึงปกติแล้วเราจะรับประมาณ50คนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนื่องจากเราการเรียนการสอนเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นก็จะเป็นห้องเล็กๆซึ่งอาจารย์สามารถที่จะให้ความเขาเรียกดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงค่ะค่ะครับผมก็คือช่วงนี้เนี่ยคือเราเปิดรับสมัครกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เขามีการปรับเปลี่ยนเวลาการปิดเทอมเปิดเทอมยังไงบ้างครับค่ะก็คือตอนนี้นะคะระบบการปิดเทอมเปิดเทอมของเรานะคะคือเทอมหน้าเทอมที่จะเริ่มต้นต่อไปเนี่ยค่ะก็จะเปิดวันที่6สิงหาคมค่ะก็คือก็ยังใช้เทอมเดิมอยู่ค่ะแต่ว่าปีหน้าก็จะเปิดประมาณมิถุนายนค่ะกันได้นะครับแล้วก็ที่ท่านอาจารย์บอกไว้ว่าน้องๆครับก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของระบบการรับสมัคร TCAS ที่อยู่ในขณะนี้เพราะที่นี่ก็รับตรงเลยนะครับก็มาติดต่อสอบถามกันได้ว่าน้องๆเนี่ยมีความสนใจในหลักสูตรอะไรพิเศษหรือผู้ปกครองที่มารับชมรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับแล้วก็มีบุตรหลานที่อาจจะอยู่ในช่วงของม.4 ม.5 อยากที่จะเตรียมตัวมาปรึกษาได้นะครับว่าระหว่างนี้จะเตรียมตัวภาษาอังกฤษอย่างไรได้บ้างทางวิทยาลัยนะก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะด้วยความยินดีค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราจะมี Open House ซึ่งจะเปิดให้นิสิตให้นักเรียนนะคะชั้นมัธยมได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึงวิทยาลัยนานาชาตินะคะประมาณเดือนสิงหาคมถ้ายังไงถ้าใครสนใจก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้อีกครั้งนึงค่ะครับผมวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะขอบคุณพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ